วัสดีครับขณะนี้ผมก็อยู่ที่สกายวอล์กอำเภอเชียงคานนะครับพี่น้องส่งใจสายนะจ้าหน่อยนะครับนี่ไปท่องเที่ยวกันเขามาเที่ยวอยู่ปะปลายนะครับพี่น้องด้านหน้าก็สิเป็นสกายวอล์กครับพี่น้องครับนี่วิวสวยทีเดียวครับพี่น้องครับถ้าว่าพี่น้องยังบ่เคยมามาชมตอนนี้สิเหมาะทีเดียวครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวบ่ค่อยหลายปานใดครับฝากกันนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ผมสรวิทย์บุพผานะครับพี่น้องครับดูบรรยากาศสวยงามทีเดียวครับถ้าพี่พร้อมแล้วก็เดินเล่นๆก่อนสิก็ไปในสกายวอล์กนะครับพี่น้องครับค่ะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแดดร้อนถ้าหากว่าท่านใดต้องอยากจะได้ร่มไปกันแดดอยู่ด้านหน้าสกายวอล์กนะคะก็จะมีร่มให้บริการอยู่ตรงทางเข้านะคะท่านสามารถเอาไปใช้บริการได้ค่ะสำหรับร่มกันแดดนะคะค่ะเสื่อมท่านเสื่อมห่มถุงนะคะเรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญนะคะทางเข้าอยู่ประตูท้ายค่ะท่านใดนะคะที่ครับขณะนี้ผมก็อยู่ในสกายวอล์กนะครับมันก็สิเป็นยืนลงทั้งลำแม่น้ำโขงครับรอบๆเนี่ยคงสิประมาณร้อยมาถึงร้อยไม่ถึงยังหน่อยนะครับช่วงข้างหน้าต่อจากนี้มันก็สิเป็นกระจกนะครับพื้นก็สิเป็นกระจกส่วนที่ผมเดินอยู่นี่เป็นเหล็กเหมือนแน่นะครับสวยงามที่เดียวครับพี่น้องครับเดี๋ยวด้านนั้นมันก็สิเป็นฝั่งล่างสวยงามมากครับพี่น้องช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวก็บ่ค่อยหลายปานใดนะครับก็คือช่วงหน้าท่องเที่ยวก็คือช่วงหน้าออกพรรษาไปถึงปีใหม่ตุ๊ดจีนนี่ครับทีนี้นักท่องเที่ยวมาหลายนะครับครับตัวนี้มันจะเป็นกระจกนะครับพี่น้องก็ต้องห่วงนะครับนั่นนะยังมองถ้ากลัวยังมองยายจะไปจับทำไมมันมันรับน้ำหนักได้อยู่แล้วแหละนี่แหละครับหน้าตาพระได้ดีต้องถอดจะเป็นพระดีนะครับพระอุ้มเลยนะครับThank you.
ี่ยสั่นเกิดขึ้นที่เราเข้าใจใส่ไอ้ยินที่นั่นมีสามพ่อกินนี่สองขวดในห้าหิวนะเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวโอ้ยแต่ก่อนเนี่ยยังไม่คุมคนโอ้ยขึ้นไปจนวันเดย์เขาจนได้บอกว่าเขาไปที่ใดเขาไปที่ใดยี่สิบคนเขาจะเป็นไง